เซเรน่ายังแกร่งผ่านเข้ารอบ16คนออสเตรเลียนโอเพ่นฮอคส์ไรท์ทีมทานชนะ15เกมติดเรอัลมาดริดไรเปเป้ลุ้นคว้า3แต้มคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับกลับมาติดตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพเหมือนเดิมครับครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ 12:00 นถึง 12:30 นโดยประมาณนะครับกับเรา2คนช่วงนี้แน่นอนนะครับแฟนๆเทนนิสก็คงจะได้ติดตามแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นกันทุกวันใช่ครับแต่ละวันก็ถือว่าร้อนระอุมากขึ้นทุกวันนะครับในช่วงที่อากาศในออสเตรเลียเนี่ยเย็นขึ้นนะครับครับสัปดาห์ก่อนอุณหภูมิขึ้นไปแตะประมาณ 35-36 องศาเลยตอนนี้ลงมา20ต้นๆแล้วนักกีฬาก็ต้องปรับตัวกันหน่อยใช่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้นักกีฬานี่อาจจะช่วยลดเรื่องของ อุปสรรคปัญหาในการเล่นใช่ไม่ใช่แค่ออสเตรเลียนโอเพ่นรวมถึงเอเชียนคัพด้วยแข่งออสเตรเลียเหมือนกันถูกต้องครับ ครับผมไปดูออสเตรเลียนออสเตรเลียนโอเพ่นกันหน่อยนะครับว่าผลการแข่งขันในวันที่ผ่านมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มที่เซเรน่าวิลเลียมส์ก่อนนะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งของรายการของประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็รักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่6นะครับหลังจากที่เธอเอาชนะทางเอลิน่าสวิตโลลิน่านะครับมือ26ของรายการจากยูเครนไป2-1เซตครับสกอร์ที่ออกมาคือ4-6 6-2แล้วก็6-0นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเตรียมไปพบกับทางด้านบาบินเจมูกูรุซ่านะครับมือ24ของรายการจากสเปนต่อไปนะครับก็ถือว่าเจอคู่แข่งที่อาจจะไม่ยากมากนักนะครับแต่ว่าในรอบถัดไปก็มีโอกาสจะเจอกับซิบูโควานะครับในรอบ8คนสุดท้ายน้องสาวนี่ผลงานดีนะครับส่วนพี่สาวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ยังไม่กลับมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ก็ผลงานดีนะครับเซเรน่าวิลเลียมส์ชนะวีนัสวิลเลียมเองก็ชนะนะครับวีนัสเป็นมือ18ของรายการนะครับก็เอาชนะทางคาบิล่าจอร์จี้จากอิตาลีไปได้2-1เซตนะครับสกอร์4-6 7-6 ทรายเบรก7-3 แล้วก็6-1ครับถ้าดูจากสกอร์ก็จะเห็นว่าเรื่องของสภาพจิตใจนั้นยังแกร่งเหมือนเดิมนะครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้เหมือนกันไปพบกับอเนสการัดวันสกามือ6ของรายการจากโปแลนด์นะครับก็ถือว่าเจอของหนักเลยนะครับด้วยความที่มือวานนั้นตอนนี้ก็เลยอันดับ10ลงไปนะครับเจออเนสการัดวันสกามือ6ของรายการจากโปแลนด์เพราะว่าเธอเอาชนะทางวาวาร่าโปเชโก้มือ30ของรายการจากสหรัฐไป2เซตรวดนะครับ6-0แล้วก็7-5ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่แข่งขันกันในตอนนี้นะครับสตานิสลาสวาวรินก้านะครับก็เป็นมือ4ของรายการจากสวิสนะครับอีกคนที่เป็นเต็งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยเจอกับยาโก้นิมิเน่นจากฟินแลนด์นะครับที่ถือว่าเป็นมือเก่าคนหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าในช่วงเซตแรกเนี่ยเป็นวาวรินก้าที่ชนะไปได้ก่อนนะครับ6-4ในขณะที่เซตที่2ก็คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนื่องจากวาวรินก้านำอยู่4-0เกมแล้วก็กำลังจะออกมาเซิร์ฟเพื่อที่จะขึ้นนำ5-0ด้วยนะครับก่อนติดตามชมก็ได้นะครับวาวรินก้าตามเส้นทางมีโอกาสจะต้องพบกับโนวัคโจโควิชในรอบรองชนะเลิศนะครับมาดูกันที่กอล์ฟ PGA ทัวร์บ้างนะครับในรายการ Humana Challenge ชิงเงินรางวัลรวม 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ182ล้านบาทที่สนาม PGA West รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่2ครับแมตต์คูช่านักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับโชว์ฟอร์มเก่งทำ8อันเดอร์พาร์เลยนะครับขยับจากอันดับ7เมื่อจบวันแรกครับแซงขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับด้วยสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2ไมเคิลพัตนัมกับบิลฮาส2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่1สโตรกด้วยกันส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆครับสกอตพิกนี่อีก1โปรชาวอเมริกันนี่หล่นมาอยู่อันดับ14ร่วมนะครับสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกนะครับรันพาวเมอร์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นนี่ขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมนะครับ12อันเดอร์พาร์ส่วนนิกเทเลอร์จากแคนาดานี่อยู่อันดับที่11ร่วมครับด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์การแข่งขันในรอบที่3คุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้
ในช่วงดึกคืนนี้นะครับตี 3 เป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD ในขณะที่กอล์ฟอีกรายการหนึ่งนะครับเป็น European Tour นะครับในรายการ Commercial Bank Qatar Masters ครับซึ่งทำการแข่งขันในวันที่3แล้วครับรายการนี้มีนักกอล์ฟไทยแข่งขันด้วยนะครับโดยที่การแข่งขันที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 82.5 ล้านบาทที่สนามโดฮากอล์ฟคลับในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์นี่เป็นวอร์เรนมาร์ควอร์เรนนะครับจากสกอตแลนด์แล้วก็เบรนดอนเกรซจากแอฟริกาใต้รวมไปถึงแบรนด์ไวส์เบอร์เกอร์นะครับจากออสเตรียรวมไปถึงทางด้านเอเวเลโนกริโยด้วยนะครับที่โปรชาวอาร์เจนตินที่สะสมสกอร์ได้เท่ากันเลยนะครับเป็นผู้นำร่วมกัน13มาได้ผ่านนะครับก็นำห่างอันดับที่5ร่วมครับก็คือเอ็ดดี้เปโปเรลนะครับจากอังกฤษแล้วก็อเลฮันโดกานิซาเรสจากสเปนรวมไปถึงจอร์จโคเวตซี่จากแอฟริกาใต้อยู่2สโตรกด้วยกันนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆนะครับที่เป็นมือดีๆรอสฟิชเชอร์จากอังกฤษอยู่อันดับที่8นะครับสกอร์รวมมี9อันเดอร์เออร์นี่เอลส์จากแอฟริกาใต้อยู่อันดับที่15ร่วมในตอนนี้มีสกอร์รวม7อันเดอร์นะครับจัสตินโรสจากอังกฤษอยู่อันดับที่22ร่วมสกอร์รวม6อันเดอร์พานะครับขยับมาดูผลงานของนักกอล์ฟไทยกันบ้างนะครับ2นักกอล์ฟไทยที่แข่งขันอยู่ในตอนนี้ธงชัยชัยดีครับรั้งอันดับที่32ร่วมสกอร์รวม3วันเนี่ยมี5อันเดอร์พานะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์ตกไปอยู่อันดับที่53ร่วมเลยนะครับเนื่องจากว่าสกอร์รวมได้มีเพียงแค่2อันเดอร์พาเท่านั้นนะครับก็ชมกันต่อนะครับในรอบสุดท้ายว่าธงชัยจะผลงานดีขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้อันดับ32ร่วมครับมาลุ้นกันช่วงเวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับทาง Golf Channelมาที่บาสเกตบอล NBA นะครับ regular season โดยที่การแข่งขันคู่ระหว่าง Oklahoma City Thunder ครับที่บุกไปเยือน Atlanta Hawks ซึ่งฟอร์มแรงชนะมา14นัดรวดก่อนหน้านี้นะครับเปิดทิน Philips Arena เอาชนะ OKC ครับเก็บสถิติชนะ15นัดรวดเพิ่มได้อีกนะครับหลังจากที่ควอเตอร์แรกเนี่ยOKC เนี่ยเป็นฝ่ายขึ้นนำฮอคส์ก่อนด้วยซ้ำนะครับ30-23คะแนนแต่มาควอเตอร์ที่2ครับฮอคส์เร่งเครื่องทำแต้มไล่ตีตื้นครับก่อนที่พอลมิลซาร์ฟครับจะแอสซิสต์ให้คาร์ลคอเวอร์โชว์ดังวินาทีสุดท้ายครับพาฮอคส์พลิกขึ้นนำ48-47หลังจบครึ่งแรกนะครับควอเตอร์ที่3ฮอคส์เร่งทำแต้มทิ้งห่างครับแต่เร็กกี้แจ็คสันก็ยังไม่ยอมแพ้ครับชูต2แต้มช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับพา OKC ไล่ตีตื้นเป็น75-79คะแนนมาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับเวสต์บรูคเร่งนำ OKC บุกทะลวงแป้นหวังทำแต้มตามตีเสมอครับก่อนจะได้แจ็คสันแอสซิสต์ให้เจอร์รี่แลมครับชูต3แต้มในช่วง40วินาทีสุดท้ายนะครับแต่ OKC ก็ยังตามหลังฮอคส์10แต้มครับ40วินาทีที่เหลือนี้ทั้ง2ทีมทำแต้มเพิ่มกันไม่ได้นะครับจบเกมเป็นฝ่ายของฮอคส์ที่เปิดบ้านเอาชนะ OKC ไปด้วยสกอร์103-93คะแนนทำให้ฮอคส์ชนะเป็นเกมที่15ติดต่อกันครับเวลานี้ก็พวกเขามีสถิติดีที่สุดในลีกเลยนะครับชนะ36และแพ้เพียง8เกมครับส่วน OKC หยุดสถิติชนะ4เกมติดนะครับตอนนี้ก็ชนะ22แล้วก็แพ้21นะครับเกมนี้มิลชาร์ปฟอร์เวิร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของฮอคนะครับแล้วก็เวสต์บรูคกาดจ่ายของ OKC นี่เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดร่วมกันนะครับทำกันไปคนละ22แต้มก็ต้องดูครับว่าใครที่จะมาหยุดฮอคได้นะครับชั่วโมงนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับโตแลนโต้แรปเปอร์สครับก็ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ได้ถึงบ้านเลยนะครับ91-86คะแนนคลีฟแลนด์คาวาเลียสก็เปิดบ้านถล่มชาร์ลอตต์ออเนสครับ129-90มายอามี่ฮีทก็เปิดบ้านเฉือนชนะอินเดียนาเพเซอร์สครับ89-87นิวยอร์กนิกส์ครับก็เอาชนะออร์แลนโดแมจิกไปได้แบบสุดมันเลยนะครับในบ้านตัวเอง113-106ชิคาโกบูลส์ครับบุกไปเอาชนะ Dallas Mavericks ได้102-98 New Orleans Pelicans นี่ก็บุกชนะ Minnesota Timberwolves นะครับ92-84ส่วน San Antonio Spurs ครับเปิดบ้านเอาชนะ LA Lakers ได้แบบสนุกเลยนะครับ99-85 Boston Celtics ครับบุกชนะ Denver Nuggets แบบเฉียดฉิวครับ100-99คะแนนและ Houston Rockets ครับก็บุกชนะ Phoenix Suns แบบวุดวิดแล้วก็สุดมันนะครับ113-111แต้ม
อเมริกันเกมส์นี่ก็โหสนุกตื่นเต้นขนาดดูทางหน้าจอนะครับใช่ครับถ้าไปดูติดขอบสนามโอ้โหชนกันมันเลย แล้วยิ่งถ้าเป็นสุดยอดของศึกคนชนคนก็ต้องเป็นซุปเปอร์โบว์นะครับซึ่งกำลังจะทำการแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์ที่แอริโซนาครับทาง True Vision จับมือกับ Sigtra Travel นะครับก็เตรียมจะพาคุณผู้ชมไปชมทริปซุปเปอร์โบว์ครั้งนี้ครับทริปที่ True You นะครับร่วมกับ True Vision แล้วก็ Sigtra Travel นะครับจัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันครับทริปแรกนี่เป็นการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49นะครับที่แอริโซนาวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นใครที่ได้แชมป์นะครับตอนนี้โอ้โหทั้ง2ทีมที่ผ่านเข้ามาทั้ง New England Patriots แล้วก็ Seattle Seahawks นี่ก็เรียกว่ามาแบบชนิดที่เรียกว่ามีเรื่องราวแล้วก็สูสีด้วยกันทั้งคู่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะไปเกาะขอบสนามได้ส่วนทริปที่2แน่นอนนะครับเป็นแกรนด์สแลมแรกของปีครับสำหรับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นที่ตอนนี้แข่งขันกันอยู่ในรอบแรกนะครับรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงเดียวและชายเดียวนะครับที่กรุงเมลเบิร์นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3 มกราคมและก็1กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนสำหรับเทนนิสก็สามารถจะไปร่วมทริปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านสมาชิก True Vision ครับที่ถือบัตร True Back Card ครับก็จะได้รับส่วนลดนะครับทั้ง2ทริปนี้เลยนะครับทั้ง Super Bowl แล้วก็ Australian Open นะครับสนใจติดต่อทางบริษัท Six Star Travel ได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์027129800นะครับก็ด่วนจริงๆนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาเดินทางรวมถึงมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับสำหรับการทัวร์ทั้ง2ทริปครั้งนี้ครับอย่าไปหลงตามภาพนะครับภาพเมื่อสักครู่นั้น US Open เดี๋ยวไปผิดประเทศแล้วแย่แล้วยิ่งเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาด้วยไปออสเตรเลียนะครับสำหรับเทนนิสนะครับในช่วงหน้ามีเรื่องฟุตบอลรอท่านผู้ชมมากมายครับทั้งผลการแข่งขันรวมถึงพรีวิวที่จะลงสนามในคืนนี้ครับ